ทางด้านบริษัทรถไฟลาวจีนที่ว่าได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับห่างเสียงการบริการขนส่งทางรถไฟท่านวงทองสุพันธ์ทองห้องวิศวกรเอกบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในตอนเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์2022ซึ่งว่าได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการบริการขนส่งทางรถไฟลาวจีนในกรณีบ่จะเป็นการซื้อปี้ยากและก็ปี้รถไฟนี่บ่เพียงพอท่านวงทองสุพันธ์ทองได้กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทรถไฟลาวจีนได้เปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสาร7สถานีแล้วคือสถานีนครหลวงเวียงจันทน์สถานีพลฮงสถานีวังเวียงสถานีหลวงพระบางสถานีเมืองไซสถานีบ่อเต่นและก็สถานีนาเตยต่อกับปัญหาต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นในระยะผ่านมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ว่ามาซื้อปี้ยากหรือว่ามาซื้อปี้นี่บ่ได้กันเลยปี้บ่เพียงพอแบบนี้โดยทางบริษัทได้มีการเพิ่มเที่ยวรถไฟในมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ว่ามีผู้โดยสารเป็นจำนวนหลากหลายคือหรือว่าถ้ายังบ่เพียงพอทางบริษัทจะได้มีการนำเอารถ EMU รถไฟที่ว่ามี2ขบวนในปัจจุบันต่อใส่กันซึ่งปัจจุบันเที่ยวหนึ่งสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ถึง700คนต่อเที่ยวเมื่อต่อรถไฟ2ขบวนใส่กันจะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ถึง 1,400 คนต่อเที่ยวด้วยกันท่านผู้ชมพร้อมเดียวกันนี้ยังจะมีรถไฟขนส่งความไวธรรมดาที่ว่าสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 1,000 กว่าคนซึ่งว่าจะเปิดให้บริการรถไฟความธรรมดาในเดือนมีนาที่จะมาถึงนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ว่าจะซื้อปี้รถไฟทางบริษัทรถไฟลาวจีนมีแผนที่ว่าจะเปิดบริการขายปี้อยู่ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์โดยจะเปิดให้บริการในวัยใบนี้นั่นเองคุณผู้ชมสำหรับปัญหาการซื้อปี้รถไฟและไปขายต่อในราคาที่ว่าแพงกว่านี่ทางบริษัทก็ได้มีการสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบกรมตำรวจทางรถไฟที่ว่าประจำอยู่แต่ละสถานีเพื่อกวดกาและก็นำออกผู้ที่ว่าเฮ็ดผิดโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่าซื้อปี้นี่มากักตุนไว้และก็ขายออกกำไรมาปฏิบัติระเบียบวินัยและถ้าว่าเป็นพนักงานภายในของบริษัทเองจะได้มีการลงโทษตามระเบียบกฎหมายของทางรถไฟและนอกจากนี้บริษัททางรถไฟกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรึกษาหารือขั้นเบื้องต้นเกี่ยวกับเสี่ยวสารเฉพาะด้านเพื่อว่าขายปี้ทางออนไลน์ให้กับผู้โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ว่ามาซื้อปี้และก็บ่สะดวกในการมาซื้อปี้ด้วยตนเองตื่มอีกผสมก็ถือว่าบริษัทรถไฟลาวจีนก็จะได้มีแผนในการปรับปรุงหลายรายการด้วยกันบ่จะเป็นการซื้อปี้ยากแบบนี้หรือว่ามีคนที่ว่าซื้อปี้มากักตุนไว้ซื้อมาเป็นจำนวนหลายและก็มีการขายต่ออันนี้นี่พวกเขาก็จะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์หลายคนด้วยกันที่ว่าออกมาชมว่ามีการเพิ่มเงิน 30,000 บาทแบบนี้หรือว่า 50,000 เพื่อที่ว่าจะได้1ปีมาฮอดตอนนี้เพิ่นก็จะได้มีการแก้ไขเกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับแม่นอาจจะมีการเพิ่มขบวนรถไฟกันแน่เพิ่มเป็นทางด้านรถไฟธรรมดากันแน่เพราะว่าปัจจุบันก็มีการแลนเป็นระบบความไวสูงหลายคนที่ว่าได้ไปขี่รถไฟมาแล้วก็จะรู้เนาะว่าการเดินทางที่ว่านำเส้นรถไฟดังกล่าวนี่ก็มีความสะดวกสบายประหยัดเวลาหลายขึ้นแต่ว่าปัจจุบันก็ได้มีการเพิ่มที่ว่าขบวนรถไฟเพื่อว่ารองรับการเดินทางของผู้โดยสารทุกๆคนหรือว่าพ่อแม่ประชาชนที่ว่าจะเดินทางไปทางภาคเหนือโดยเฉพาะกระแมนทางรถไฟผ่านนั่นเองท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาอีกหนึ่งการแก้ไขของทางด้านบริษัททางรถไฟลาวจีนนะท่านผู้ชม